ยิ้มอะไรสวัสดีครับชินเจ้าอึ๊บสวัสดีครับทุกคนชินเจ้าเฮียอ่านเมนี้จะกรีดลั่นบ้านกลับไทยยังครับใกล้แล้วครับผมใกล้จะกลับแล้วสวัสดีครับทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับผมอยู่ดีก็อยากบอกตัดผมแล้วดูเด็กลงเลย Track a break จ้า4หนูมานี่เร็วน่าชอบฟิลเตอร์นี้มากเลยไม่แสบมากหนูมานี่เร็วไม่เมืองไทยมันเงาไม่มีซีโรนิวจริงหรือเปล่าครับไม่คือไม่จริงอุ้ยหล่อนะวันนี้เฮียนิวถ้าเฮียอ่านจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆนะครับพูดถึงแบบเรียนแล้วอยากกลับไปเรียนอยากกลับไปเรียนมาหนูแบบว่าอยากรับปริญญาหรือเฮียเรียนโทแล้วก็รับปริญญาใหม่ ไม่ใช่ใหม่สิเรียนจบโทแล้วก็รับปริญญา วันนี้เฮียนิวหล่อมากนี่ครับเฮียนิวโอ้ยวันนี้เฮียสีก็หล่อครับนี่ครับอวยกันเองอยู่อย่างนี้นะครับแวะมาไลฟ์แป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วก็จัดของแล้วก็แว่นมอไซค์ฮะมีเหรอไม่เห็นไปนานมาขับมอไซค์กันเยอะมากทำอะไรอ่ะเปล่าครับเห็นเม้นอะไรนะฉีกสัญญาเลยใช่ปะไม่ใช่อันนี้ก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาแฟนมีตที่เวียดนามนะครับผมรู้สึกดีใจมากขอบคุณทุกคนมากมากนะครับผมขอบคุณแฟนคลับเวียดนามนะส่วนเวียดนามแล้วก็แฟนคลับไทยที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับที่ซัพพอร์ตซินนิวนะครับผมใช่วันนี้ก็จบไปแล้วเย้เย้ซินนิวอินเวียดนามซินนิวอินเวียดนามนะครับผมครับก่อนหน้ามาไลฟ์เราก็ไปแวะกินร้านอาหารจำชื่อร้านไม่ได้แต่เป็นร้านอาหารที่ทุกคนอยากมาอร่อยมากอร่อยมากเมนูลงแล้วครับไปดูที่ Photo Safe House ได้มีหลายเมนูมากนะครับผมใช่ครับอร่อยมากมากแบบอิ่มคือเฮียพูดแต่หนูกินอะไรเงี้ยแล้วหนูแบบว่าไม่อุ๊ยฟิลเตอร์ลอยเฮ้ยแบบเฮียพูดแต่หนูแบบกินแบบกินเก่งมากนะครับทุกคนฟิลเตอร์นี่เหรอหนูตอนแรกเฮียก็พูดหนูก็นั่งโอ๊ยสวบนั่งสวบฟิลเตอร์สวยมากอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับผมก็วันนี้มีโอกาสได้ใส่ชุดด้วยจะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชุดอะไรแต่เป็นชุดของเวียดนามนะครับผมครับก็น่ารักมากๆเลยชุดเวียดนามชอบสีด้วยสีแดงกับสีน้ำเงินขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาหาพวกเราแล้วก็ตั้งแต่ที่สนามบินแล้วตอนที่เรามาถึงครับก็มารับด้วยน่ารักมากเลยก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเทศ2ที่เรามาประเทศแรกเราไปเกาหลีใช่ไหมครับประเทศเวียดนามเป็นอันดับที่2นะครับผมที่ได้มีโอกาสมาก็ดีใจมากๆที่มีคนมาดูพวกเราก็เป็นห่วงทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับใช่ครับเข้าใจทุกคนนะสู้ๆยิ้มๆนะครับผมใช่เป็นห่วงนะครับก็ด
ูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไปขับชาวไทยด้วยที่มานะครับก็ขอให้เผื่อบางคนอาจจะอยู่เที่ยวต่อขอให้เที่ยวสนุกนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยไปขับเวียดนามด้วยครับรักษาสุขภาพด้วยนะใช่ครับดูแลสุขภาพแล้วดูแลตัวเองดีนะครับผมไปไหนมาไหนก็อย่าลืมดูแลกันและกันนะฮะดูแลสนสนซึ่งกันและกันนะครับผม take care yourself นะจ๊ะทรงทรงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยแฟนคลับเวียดนามแล้วก็แฟนคลับไทยนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่เวียดนามทำให้นะครับผมจะเป็นบ้านซีพึกหรือซีหนูนิวนะครับผมอินเวียดนามนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับใช่ครับเมื่อกี้มีแอปไปแว็บดูแอปไปแว็บมาน่ารักมากเลยขอบคุณมากไม่ต้องสมเหตุเฮียรู้แล้วเฮียน่ารักโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ครับเฮียก็น่ารักแต่โปรเจกต์น่ารักกว่าครับอ๋ออย่างน้อยก็น่ารักเลยสวัสดีครับพี่ซีนูนิวสวัสดีจ้าแป๊บมาไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนเวลาไทยกับเวลาเวียดนามต่างกันตรงกันบ้างหรือสิบนาทีก็ไม่ได้แต่น่าจะใกล้ๆกันแหละครับ yes เวียดนาม food delicious yes มันมีความอาหารแบบว่าฟู้ดของเวียดนามมันเหมือนแบบมีความฟิวชั่นแบบไทยอยู่กันนะมีหลายอย่างใช่ครับคล้ายๆไทยเลยอร่อยอร่อยมากเลยแบบชอบอะชอบกินอาหารต่างประเทศชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างของกินทุกประเทศไม่ได้หรอก็ได้ก็ไม่ได้ว่าก็ชอบก็ชอบก็ไม่ผิดไงชอบก็บอกชอบครับครับชอบอาหารเวียดนามอ๋อเวลาตรงกันถ้าทุกมีสิบครับผมเดี๋ยวเจอกันครับอีกไม่นานก็กลับไทยแล้วเพราะว่ามีงานต่อนะครับผมก็ฝากซีนูนิวด้วยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็พูดถึงแฟนมีตต่างประเทศครับเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดือนตุลาครับผมกับเฮียก็จะมีไปที่ไปอีก2ประเทศครับไปเกาหลีไปอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ญี่ปุ่นด้วยครับใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะรวบยาวถ้าเป็นไทม์เวลาแบบใกล้เคียงกันนะครับผมก็อาจจะไปแบบญี่ปุ่นเลยแล้วก็ต่อเกาหลีเลยหรือว่าไปเกาหลีเลยแล้วก็ไปญี่ปุ่นเลยนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ฝากด้วยนะครับผมแฟนคลับไทยหรือใครนะครับผมที่อยากตามมาหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็แวะมาเจอพวกเราที่ทางญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับผมก็ฝากซีนูนิวด้วยนะครับอยากไปแล้วใช่แล้วก็ประเทศไทยไม่ต้องน้อยใจนะครับก็มีแพลนอยู่แล้วมีแพลนที่จะจัดอยู่แล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับของผมเดี๋ยวของผมกับเฮียมีแน่นอนครับแฟนมีที่ไทยแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะต้องผ่านคอนเสิร์ตเฮียไปก่อนก่อนหน้านั้นใช่ครับผมก็ไหนๆพูดแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตหรอก็ฝากแฟนมีตเฮียนะครับผมไม่ว่าจะจัดเป็นรูปแบบไหนก็ฝากด้วยนะครับมาดูด้วยนะครับมาให้กำลังใจเฮียกันด้วยนะครับผมอยากไปอยากไปครับหรือว่าเฮียไม่ให้ไปซื้อบัตรสิวิได้ซื้อสักผมจะซื้อแถวหน้าให้หมดเลยแถวหน้าให้หมดเลยเหรอใช่ครับนั่งคนเดียวอุ้ยแล้วแบบแอบจินตนาการได้มั้ยจองแถวหน้าลงแล้วหนูนั่งอยู่คนเดียวนะเงานะไม่เอาก็ฝากด้วยนะครับก็เร็วๆนี้แหละครับผมก็น่าจะจัดเดือนเกิดแหละครับผมเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับฝากด้วยสำหรับแฟนมีตคอนเสิร์ตไหมไม่รู้คอนเสิร์ตแหละมั้งนะมั้งแหละรอดูครับใช่ก็เอาเลยเนี่ยกดดันเลยก็มาดูกันเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมาเป็นธีมอะไรหรือว่าเป็นคอนเซปต์อะไรก็คิดไว้บ้างแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะมาไหมก็เดี๋ยวกดบัตรไปดูกดบัตรพิเศษตั้งเก้าอี้บนเวทีครับไปนั่งดูข้างบนเขาจะดูหนูดีไม่ดูเฮียดีงั้นนะไม่ก็ดูเฮียซีหนูก็นั่งดูอยู่ข้างๆเวทีไม่เกี่ยวสักหน่อย
อืมเราเล่นเราดูบนเวทีได้ไงเดี๋ยวเฮียจะติดปีกลงมาจากแบบฮอข้างหลังบินมาข้างหน้าแล้วก็สะดุดรอบนึงปิดมาจากข้างหลังข้างหลังเองเหรอต้องบินมาจากข้างบนใช่ข้างบนออกมาจากข้างหลังฮอไงไม่ต้องแบบบินมาจากข้างบนเลยแล้วก็ต้องเจาะรูข้างบนเพดานฮอแล้วก็แล้วก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับไฮดรอลิกไม่ฮะไฮดรอลิกแบบอยากให้แบบว่าแบบเหมือนบินมาจากตกมาจากสวรรค์ใช่ไหมใช่แล้วก็ลงมาลงรูตรงฮอมาแล้วแบบบนเวทีอ่ะฮอที่ไหนทำได้บ้างในฝันไม่รู้ครับในฝันนุ้นิวทำได้ในฝันนุ้นิวทำได้ครับฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฮียนะครับผมเร็วๆนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับฝากด้วยก็แอบเลือกเพลงมาบ้างแล้วนะครับผมมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ครับเห็นเฮียซ้อมเพลงแล้วด้วยวิซ้อมอะไรรู้ได้ไงว่าเป็นเพลงนั้นอ้าวไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่บอกหนูสปอยทันเฮียแล้วเนี่ยฝากด้วยครับคอนเสิร์ตครับแต่คอนเสิร์ตหนูก็เจ๋งจริงอย่างที่บอกภูมิใจมากๆขอบคุณครับนอกครับพูดถึงนุ้นิวเมจิกเดย์ก็ตอนนี้รูปเพิ่งมานะครับรูปสวยๆเยอะแยะเลยก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แบบว่าที่มาหานะครับนุ้นิวเมจิกเดย์วันนั้นสนุกมากๆแล้วก็ผมว่าจะลงขอบคุณครับลงขอบคุณใน IG ทวิตด้วยตอนนี้ก็แบบมีร่างๆไว้ยาวมากๆเลยครับตอนแรกรอรูปมาอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้รูปมาเยอะมากๆก็กำลังเลือกไม่ถูกใช่เยอะมากเพราะว่ามีหลายชุดมากๆครับตอนนี้กำลังเลือกรูปสวยๆลงอยู่ครับก็อยากขอบคุณทุกคนอีกรอบนะครับจริงๆผมก็อยากไลฟ์ขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงครับแบบพูดถึงนุ้นิวเมจิกเดย์โอเคเนาะปิดไลฟ์เฮียเลยไม่ได้เจอกันที่ไลฟ์หนูไม่ครับ อยากไลฟ์ของทุกคนอีกรอบหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนนะครับก็หลังจากนี้ก็รอคอนเสิร์ตเฮียเลยจะชื่ออะไรนะคอนเสิร์ตเฮียชื่ออะไรนะคิดแล้วหนูก็ยังไม่รู้นี่ไม่รู้ครับเฮียไม่ได้บอกคิดแล้วนะครับผมไม่บอกครับเดี๋ยวก็รู้นะครับฝากด้วยนะครับผมเอ้ยแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเดือน2เดือนนี่แหละเอาไม่อยากประมาณเลยอะเดือน2เดือน3เดือนเดือน2เดือน3เดือนเดี๋ยวก็จะมีมีเสียงประหลาดเหรอเดือน2เดือนเดือน2 อยู่ด้วยเดือน2เดือน3เดือนนี้ก็จะมีขนมมาขายนะครับผมทำมานะครับก็มีพี่ๆน้องๆดูมันดีบอกกินอร่อยมากนะครับบอกเลยว่าบอกเลยดีมั้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่สบายก็เป็นขนมครับผมก็ฝากทุกคนอุดหนุนล่วงหน้าด้วยนะครับตั้งใจทำมารับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับให้ทุกคนได้ชิมอร่อยแน่นอนครับหนูชิมว่าหรอตามรสชาติได้ไหมแต่หนูชิมแบบครั้งนานมากแล้วตอนที่แบบว่านู่นนู่นใช่เนี่ยตอนเดี๋ยวกลับฮะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยผมว่าเนี่ยกลับไปไทยเดี๋ยวจะไปชิมอีกครับใช่ไปกินอีกใช่ก็ฝากด้วยนะครับภายในเดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนหรอกนะครับผมก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเกี่ยวกับฟรุตนี่แหละครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับที่ดูเหนื่อยที่หนูแบบนี้อ่ะไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ฝากด้วยนะครับซุปเปอร์ซันเร็วๆนี้แบรนด์เสื้อผ้าเฮียก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับรับรองว่าไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมแต่ตั้งใจทำออกมามากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใส่นะครับผมครับใช่หลังจากที่ทุกคนรอซุปเปอร์ซันมาปีกว่าๆนี่ไงวันนี้เฮียจะได้ทำปี2ปีแล้วปีกว่าๆนะครับผมก็ฝากด้วยแบรนด์เฮียนะครับซุปเปอร์ซันเป็นแบรนด์กับเสื้อผ้าโอเวอร์ออลนะครับผมอยากทำอะไรก็ทำออกมาตามใจ
ได้ฝากทุกคนซื้อจริงเปล่าฮะจริงครับหนูก็จะซื้อด้วยเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เฮียป่ะเอ้าของเฮียก็ต้องเป็นเฮียสิพรีเซนเตอร์อ่ะไม่มีเฮียก็ไม่ได้พรีเซนเตอร์เฮียก็เป็นเฮียต้องจ้างหนูนะโหหนูค่าตัวมันเวอร์ไม่แพงซะหน่อยเอ้าไม่ได้ฟรีหรอเอ้าเขาคิดก่อนนะเขาเก็บกลับไปคิดก่อนคิดด้วยหรอล้อเล่นได้ค่าตัวเท่าไหร่ถ่ายฟรีอยู่แล้วได้เฮียอยากให้หนูถ่ายอยากถ่ายให้ดูอยากถ่ายด้วยเซ็นสัญญาเลยปีหนึ่งพูดเล่นอันนี้พูดเล่นซิงเกิลซื้อให้หมดเลยครับขนมก็จะซื้อด้วยจะซื้อมาแจกคนนู้นคนนี้โอ้ยดีเลยฝากด้วยนะครับผมในเร็วนี้นะครับทำอะไรก็ซัพพอร์ตขอบคุณมากครับผมจริงๆอยากจะบอกแต่ละอย่างที่ทำมาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราตั้งใจทำไม่ใช่ทำออกมาเพื่อขายอย่างเดียวเรารู้สึกว่าเราทำมันได้อะไรหลายอย่างกับตัวเราด้วยเนี่ยถึงว่าได้การเรียนรู้ได้การทำงานหรือว่าวินัยหรือการฝึกอะไรในสกิลอะไรต่างๆที่เราเคยอยากเป็นพ่อค้าหรือว่าการบริหารนะครับการต่างๆนานาครับผมแล้วก็อยากทำมาให้ออกมาดีแล้วก็ถูกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของกินก็อยากทำให้ถูกปากเราด้วยอันดับหนึ่งต้องถูกปากเราแน่นอนอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบถูกปากทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบซื้อแล้วก็อุดหนุนกันเร็วๆนี้แน่นอนนะทุกคนเก็บตังค์ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาไปใช้อะไรนะครับผมส่วนของขวัญกิฟต์อะไรไม่ต้องครับผมตอนนี้ทุกคนต้องเก็บไปมีด้วยเรานะครับเกาหลีญี่ปุ่นไงอ๋อเก็บตังค์ไปมีเกาหลีนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมใช่ครับแต่ก่อนนั้นก็ต้องผ่านวันเกิดเฮียก่อนวันเกิดเฮียวันเกิดเฮียหรอทำไมวันเกิดเฮียอะไรก็ได้ครับผมอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยแต่เก็บตังค์ไว้บ้างครับอย่าลืมซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยให้ความสุขพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะครับผมครับตื่นเต้นอยากให้เฮียขายแล้วอุ้ยตื่นเต้นเหมือนกันเอาจริงตื่นเต้นนะตื่นเต้นทั้งสองอันเลยตอนนี้มันเดี๋ยวบอกว่าอร่อยอยู่แล้วเขาอร่อยแน่นอนเพราะว่าเฮียเทสรสชาติก็ดีถ้าไม่อร่อยเฮียก็คงไม่เอามาขายใช่ไหมครับอุ้ยเฮียไม่ได้เอาก็จริงอ่ะของใช่แล้วครับถูกปากเฮียถูกปากเฮียก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ดิสำหรับเรารู้สึกว่าเทสเราแบบเป็นกลางแต่ก็ไม่อยากเป็นกลางขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้ดิแต่เรารู้สึกว่าการทำอะไรรู้สึกเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับผมรับรองว่าอร่อยอร่อยแน่นอนแน่นอนครับใช่ใช่แล้วครับผมโน้นี่เลย take unless ดูเหนื่อยแล้วครับผมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับแค่ไม่เหนื่อยครับแค่รู้สึกอดอิ่มแล้วก็กำลังอืดอิ่มมากอิ่มแล้วก็กำลังอืดไม่รู้ว่ากินเข้าไปได้ยังไงเยอะขนาดนั้นนะโอ้โหกินหรือสูบนานทีมาครับผมทุกคนแล้วก็เลยกินแบบจัดเต็มจริงๆชอบฟิลจริงๆบ้านเมืองแบบไม่ว่าอาหารหรือว่าโลเคชั่นหรือสถานที่เที่ยวแบบมีหลายจังหวัดเขาเรียกว่าจังหวัดแล้วเนาะดานังฮานอยหรือว่าอะไรที่แบบสถานที่เที่ยวธรรมชาติหรืออะไรทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลทรายอยากไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้ามีเวลาก็จริงๆก็อยากอยู่ต่อแล้วก็ไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยไปทะเลทรายเลยยังเคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยอยากขี่อูฐนะมันต้องร้อนแน่ๆเลยแต่ก็อยากไปครับอยากไปอ่ะลุยครับลุยแต่รู้สึกว่าทะเลทรายตอนกลางคืนจะไม่ร้อนจะเย็นจะร้อนหรือว่าที่มันตกแล้วอ่ะก็เป็นปกติเอ้ยหรือว่าหนาวเคยดูในโดเรมอนว่าแบบตอนกลางวันก็จะร้อนเลยแต่ตอนกลางคืนจะแบบว่าหนาวเลยหนาวแบบหนาวแค่ไม่ใช่เย็นครับเพราะว่าไม่มีทรายมันเย็นหรอทะเลทรายมันเย็นก็ไม่ได้ครับมันมีพายุทรายด้วยก็จะยินหนาวมีสัปหลาดป่ะมุดออกมาเคยดูหนังนอนยักนอนยักนอนยักแล้วมีเขี้ยวเยอะแล้วปากเป็นวงกลมแล้วก็แบบพุ่งขึ้นมา
ไม่เอาสื่อรักไงไม่เอาไม่เอาก็แบบอะไรครับผมอืมครับผมกินกันนะอยากกินอยากกินอะไรอยากกินแล้วก็ก็มีของกินนี่ของกินอยู่เต็มเลยนะครับผมมีแฟนคลับเวียดนามให้ของขวัญมาด้วยขอบคุณมากนะครับของขวัญเยอะมากเลยใช่ครับขอบคุณนะครับแล้วก็ซูมด้วยนะครับผมอืมวันนี้ฟิลเหมือนหนูนิวเมจิกเดย์อยู่นะไม่ใช่แบบว่าฮะโอ้ยอะไรนี่เป็นไงโดนเอาคืนเฮ้ยได้ครับผมนี่แบบออนไลน์แล้วหนูมีอะไรพูดอีกไหมเดี๋ยวเฮียจะปิดแล้วเราไปอาบน้ำกันมีอะไรจะพูดอีกไหมหรอครับหนูว่าอยู่เวียดนามต่ออีกสักเดือนโอ้ยก็อยากนะอยากแบบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กินด้วยตลอดกินกินอาหารทุกประเทศเลยแต่ตอนนี้แต่ละประเทศก็มีอาหารเกือบทุกประเทศนะอยากกินแบบใช่อยากกินออริจินอลใช่ไหมใช่ครับอยากกินให้หมดเลยแต่ตอนนี้อิ่มวันนี้อิ่มแต่ตอนนี้ข้างหน้าก็มีอาหารอาหารเช้าที่ไม่ได้กินนะ อาหารเช้าที่ไม่ตื่นมากินครับมา8โมง แต่ไม่ได้มีเวลากินอืมก็ขอบคุณนะครับผมทุกคน take care ตัวเองด้วย thank you for support us take care yourselves everyone นะครับผม I love you so much we love you and thank for giveThank for หนูนิวครับแต่อุ๊ยอุ๊ยเล่นอะไรเนี่ย Yes take care too ครับผมครับทุกคนก็ take care เหมือนกันนะครับ so much เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บของเพราะตอนนี้ไม่ได้เก็บของเลยนะครับผมใช่ครับใช่วันนี้ให้หนูนิวปิดไลฟ์ดีกว่า 5:30 แล้วเหรอให้ปิดยังไงฮะปิดยังไงเหรอปิดเลยปิดเนอะอ่ะเมื่อกี้คืออะไรครับเมื่อกี้มัน stop ไปเหรอมัน pause เองอันนี้อะไรโอ้แสงแดดเราเดซี่มันแสงพระเจ้านี่หว่าอุ้ยแสงแดดอุ้ยอะไรอ่ะพอใจยังกดปิดนะยังไม่จบเลยบอกว่านี่คือแสงแดดเอาใหม่ๆๆอ่ะอุ้ยนี่มันแสงแดดดอกเดซี่และเนยสุดเรืองดองจงเปลี่ยนหนูหน้าเศร้าตัวนี้เป็นสีเหลืองทำไมหนูหน้าตาแปลกๆหนูมีหนวดด้วยหนูใส่แว่นด้วยอย่างเงี้ยสิด้วยหนูเฮียเข้าใจไหมที่หนูเล่นเมื่อกี้มาจากเรื่องอะไรอ่ะเป็นรอนวิสลีย์ไงแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเลยบนรถไฟครับที่รอนพูดกับที่รอนจะเสกให้ดูซาวด์แท็กกันดิอะซาวด์แท็กเขาพูดอย่างนี้หรอใช่เมื่อก่อนดูภาคไทยยังไม่ดูภาคไทย โอ้ยแรงไรสะดวนแล้ว แม่แน่ดาดอกเดซี่โอเครู้หมดเลยเพิ่งรู้เนี่ยชอบดูภาคไทยรู้ทุกแท้หลอกแหล่ทุกนิวภาคแรกอ่ะโอเคครับผม
เจอกันนะครับทุกคนจะปิดไลฟ์แล้วนะทำไมอ่ะจะแปลงร่างเหรอฮะคิดอะไรอยู่อ่ะไม่คิดบทแฮร์รี่อยู่คิดว่าแฮร์รี่แล้วหน้าแบบคิดจริงจังมากแล้วแบบหน้าคิดก็คิดอยู่ว่าคิดบทอยู่ครับมันอยู่ในหัวโอเคครับเจอกันนะครับทุกคน thank you see you good night ครับ everyone ครับขอบคุณมากเลยอุ๊ยชนเหรอเจอกันนะครับผมหนูปิดไลฟ์แล้ว3 2 1ปิดเลยเหรอบ๊ายบายครับ Good night ครับทุกคนคิดไม่ออกแล้วครับวันนี้คือจริงจังมากฟันดีนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนวันอันบ๊ายบายฟันดีนะครับผม Good night ครับไปอาบน้ำและบ๊ายบายจูบจูบบ๊ายบายปิดเลยนะเจอกันครับขอบคุณมากเจอกันที่ไทยครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยโบย see you